ทิกนะครับสนับสนุนโดย Pro Nopp Academy นะครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับ Pro Nopp เหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยวันนี้มีเครื่องเล่นอะไรครับเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ถ้าผมดูเนี่ย เหมือนกับหมาติ้วเปล่าครับท่านผู้ชมเซียมซีปุ๊บมาอันนี้เสียงดวงครับวันนี้เสียงดวงวัดชัยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเอดเทรนนิ่งเอดเทรนนิ่งเอดนี่ของ Eyeline Golf นะครับครับที่มีชื่อว่า Speed Trap นี่ชื่อก็น่าใช้แล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ยพอดีผมเพิ่งได้มานะไปได้มาก็ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อ่ะคือนักกอล์ฟสามารถที่จะเอาไปฝึกได้เลยแล้วก็ทำให้ impact เนี่ยแน่นเพราะตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่อง impact โดยเฉพาะเลยนะถ้าใช้ตัวนี้เนี่ย impact แน่นแน่นอนแล้วหลักการทำงานของตัวนี้ทำงานยังไงครับเนี่ยก็มันจะประกอบไป2ส่วนประกอบด้วย2ส่วน1ก็คือตัวแผ่นบอร์ดตัวนี้ครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นอะคริลิกอันนี้ก็คือลายบอร์ดใช่มั้ยลายบอร์ดใช่อ๋อตัวนี้คือลายบอร์ดตีได้เลยแล้วไอ้ติ้วแดงเนี่ยครับติ้วแดงมันก็เป็นโฟมเฉยๆนะครับโดยโฟมเนี่ยสามารถแกะได้แล้วก็เราเนี่ยใช้ติดกับตัวที่มันเป็นตรงนี้ได้ตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกใช่ตีนตุ๊กแกนะครับแล้วโดยตัวนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้ทั้ง4อันเลยนะครับทั้ง4อันเลยเป็น2ส่วนที่มันประกอบกันนะครับแล้วตัวลายบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรูด้วยสำหรับใช้กับพื้นหญ้าจริงได้ด้วยปักทีเข้าไปปักทีเข้าไปมันจะได้ยึดอยู่หลักการมันก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยเห็นมั้ยฮะบอร์ดตัวนี้มันจะไม่ใช่บอร์ดเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มๆมันจะมีเว้าตรงนี้ตัดออกตัดออกนิดนึงนะคือเว้าตรงนี้เว้าตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับเอาไว้วางลูกนะถ้าเราวางอันนี้ไว้บนพื้นเนี่ยเราสามารถที่จะวางลูกไว้ตรงเว้าตรงนี้ข้างหน้าได้นะครับครับหลักการก็คือเขาจะไว้ฝึกมุมเข้าปะทะนะฝึก2เรื่อง1คือมุมเข้าปะทะมุมเข้าปะทะ2คือสวิงพาร์ทหรือว่า2คือสวิงพาร์ทแนวไม้อ๋อแนวไม้2จั่ว2ตัวไอ้ติ้วเนี่ยนะก็คือกำหนดแนวไม้แน่เลยใช่มั้ยกำหนดแนวไม้เลยใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยเราตีก็ไม่เป็นไรมันก็คือหลุดได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่หักนะฮะเป็น2ส่วนที่เอาไว้ฝึกซึ่งคุณนัทรู้อยู่แล้วมุมเข้าปะทะกับแนวไม้สำคัญมากๆถูกต้องเวลาตีจะตีตรงตีไม่ตรงก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าแนวไม้ดีอ่ะมุมเข้าปะทะดีอิมแพคเนี่ยเหล็กแน่นเลยใช่บอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ใช้กับเหล็กหรือว่าเหล็กเท่านั้นเหล็กพิชชิ่งเหล็กสั้นได้หมดนะเหล็กยาวก็ได้แต่ว่าไดเวอร์ไม่ได้โอเคครับนะครับดังนั้นวิธีการของตัวนี้ก็คือว่าเราทำงานเป็น2ส่วน1ก็คือเอาไว้ซ้อมสวิงลมครับกับ2เนี่ยเอาไว้ซ้อมตีจริงๆนะโดยนักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องสวิงพาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะตีค่อมตีอินไซด์เอามากเกินไปเนี่ยสามารถใช้ได้หมดรวมถึงนักกอล์ฟที่ตีแล้วมีอาการงัดลูกอ่ะตีแล้วแบบตักลูกขึ้นไปเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจักรวาลตัวนี้มันครอบจักรวาลเลยนะแล้วมันสามารถที่จะดัดสวิงพาร์ทกับมุมเข้าปะทะของเราเนี่ยได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยโอเคครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องสวิงเพลนนะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องสวิงเพลนได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดนักกอล์ฟที่มีสวิงเพลนที่คล่อมเนี่ยแนวสวิงก็จะเอาไซด์อินเอาไซด์อินมันก็จะโดนมันจะต้องโดนไอ้ติ้วแดงนี่แน่นอนใช่เอาไซด์อินโดนอันนี้กับอันนี้ก็โดนตัดเข้ามาหรือว่านักกอล์ฟที่คราวแล้วที่บอกว่าเราจะแบนก่อนข้างบนเสร็จปุ๊บเราต้องกลับมาตั้งถูกไหมสำหรับคนเยอะอินเอาเยอะแบนแล้วแบนยาวเนี่ยมันก็จะโดนติ้วนี้ไปนี่ออกไปเลยดังนั้นคุณจะต้องมีสวิงเพลนที่เหมาะสมนะตั้งแต่ช่วงลงมาแบนลงมาก่อนแล้วก็กลับมาตั้งไม้มันก็จะผ่านช่องนี้พอดีอะไรประมาณนี้อันนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นนะสเต็ปแรกก่อนนะครับจะให้ลองตีโดยที่ไม่มีติ้วก่อนติ้วออกผมจะออกให้หมดโอเคออกให้หมดแล้วผมจะวางลูกกอล์ฟไว้ตรงเส้นดำๆตรงนี้ตัวฟูเนี่ยแถวๆนี้นะครับครับผมจุดประสงค์ก็คือว่าให้ตีโดยที่ไม่โดนบอร์ดก่อนโอเคอันแรกอันนี้น่าจะไม่ยากอันที่2พอรู้แล้วนะว่าเราสามารถที่จะสร้างมุมเข้าปะทะได้นะครับเวลาเราวางตรงนี้เนี่ยแล้วตีไม่โดนบอร์ดเนี่ยแสดงว่าเรามีมุมเข้าปะทะแบบกดนะครับพอเรารู้แล้วโอเคเราเริ่มตีมุมเข้าปะทะได้ผมจะติดติ้วนี้ไว้นะครับปึ๊บตรงนี้จากนั้นจะให้ลองสวิงลมโดยที่ผ่านช่องนี้ก่อนนะพอเริ่มคุณนัทเริ่มสวิงได้เนี่ยก็จะให้ตีลูกจริงๆโอเคครับสเต็ปสุดท้ายพอตีอันนี้เสร็จปุ๊บผมจะติดเข้าอีก2อันอันนี้แล้วก็ตัวนี้ทีนี้แหละนะครับจะให้ลองสวิงลมดูแล้วก็ลองตีดูโดยที่ไม่ให้หลุดเลยผลลัพธ์จะเป็นยังไงใช่นะถ้าเกิดทำได้นี่คือแสดงว่าเรามี perfect สวิงพาร์ทสวิงพาร์ทนะกับมุมเข้าปะทะที่ดีนั่นเองโอเคครับครับเดี๋ยวไปลองเลยได้ครับโอเคลองตีดูก่อนเจ๋งดีอันนี้สบายไม่โดนนะครับสามลูกสามลูกสักสามลูกนะครับสักสามลูกฮะอันนี้ยังไม่ยาก
สบายนะครับอันที่2ผมจะติดติ้วบนติ้วล่างไปนะครับเราก็เริ่มจากการที่เราสวิงลมก่อนสวิงลมไม่ให้โดนแต่ช้าๆก่อนก็ได้นะครับปั๊บสวิงลมไม่ให้โดนนะครับโดนแล้วครับอันนี้โดนอันนี้คือกิ้งไปเลยอันนี้คือถ้าอันนี้คือผิดพลาดยังไงครับผิดพลาดก็คือว่าเราลงมาแล้วเนี่ยมัน in to out มากเกินไป in to out เราดันออกไปข้างนอกมากเกินไปใช่ปกติผมเป็นคนตี in out เยอะเยอะแล้วงั้นลองปรับกลับมาใหม่ลองปรับดูก่อนสวงโมชั่นก่อนนะครับใช่ปึ๊บขึ้นมาตีปากถูกต้องเอาอีกทีนะครับโอเคขึ้นไปเดี๋ยวผมจะช่วยหน่อยขึ้นไปปึ๊บเวลาแบนลงมาก่อนปึ๊บแล้วกลับเข้ามาตั้งปึ๊บผ่านช่องประมาณนี้ครับผมสวิงลมทีนึงสวิงลมอีกทีนึงแบนแล้วกลับมาตั้งดีครับกลายเป็นว่ามีติ้ว2อันนี้กลายเป็นยากเลยนะยากเลยเพราะว่ามันจะบังคับสายตาเราอืมใช้ได้ทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับก็คือจะให้วางลูกแล้วลองตีดูอ้ายยาห้ามโดนยากเลยครับห้ามโดนบอร์ดแล้วก็ห้ามโดนติ้ว2อันห้ามโดนบอร์ดและห้ามโดนติ้วโอ้ใช้ได้ถือว่าดีเลยพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าพอมันมีอะไรที่บังสายตาเราเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะครับโดยที่เราต้องคิดหน่อยว่าเวลาลงมาเนี่ยเราจะลงเป็นประมาณไหนนะครับพอได้ปุ๊บสเต็ปต่อมาผมจะติด4อันอันนี้ก็จะยากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ให้ตีโดยไม่ให้โดนอะไรเลยไม่ให้โดนอะไรเลยใช่ครับเริ่มจากสวิงลมก่อนเพราะว่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรจะช่วยเรื่องเทคเอาเวย์ด้วยนะครับเวลาเขาดักสวิงขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมถ้าคนที่ลากไม่ตรงมันก็จะโดนใช่เลยเดี๋ยวลองลากลองลากก่อนใช่ลงมาช้าก่อนปุ๊บก็ยังอินทูเอาอยู่เห็นไหมครับอินทูเอาอยู่นะครับแล้วเอาใหม่โอเคครับถ้าได้แล้วก็นะครับทีนี้ได้แล้วเห็นไหมได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงไม่โดนเลยทีนี้สเต็ปสุดท้ายคุณนัทครับต้องให้ตีลูกจริงๆ โดยที่ไม่โดนค่ายกลนี้นะครับลองดูอันนี้นี่เป็นดิวที่ค่อนข้างยากเลย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 นะครับให้ลองดูออกไปถือว่าใช้ได้สะกิดนิดหน่อยพอรับได้ถือว่ารับได้ถือว่ารับได้นะถือว่ารับได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาซ้อมกับแบบเนี้ยรู้สึกไงบ้างอะโอ้โหผมว่าการที่ตอนแรกเนี่ยเริ่มจากง่ายสุดเลยคือเป็นลายบอร์ดนะครับแต่ไม่มีตัวติ้วแดงเนี่ยอันนั้นไม่รู้สึกกดดันไม่กดดันตีสบายสบายนะครับผมแต่เริ่มเนี่ยหลังจากเริ่มที่มีติ้วมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเลเวลความยากเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นะก็คือสังเกตดูถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าการเคลื่อนของไม้เวลาเข้ามาปะทะลูกเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างเพราะว่าบางทีเวลาเราตีเราก็ไม่ได้คิดอะไรลงมาผิดแบบไหนก็แบบนั้นแต่พอมีค่ายกลตัวเนี้ยนะครับติ้วทั้ง4มาเนี่ยเราจะรู้ละเฮ้ยเราต้องคอนโทรลแขนคอนโทรลข้อมือยังไงเพื่อให้ไม้จะผ่านช่องไปได้แล้วก็ถืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพอสมควรนะในตอนนี้โอเคครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะลองใช้ค่ายกลเนี่ยสามารถติดต่อพี่นพเข้ามาได้นะครับผมตามที่อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยสนใจยังไงก็ปรึกษาพี่นพได้ทางแฟนเพจด้วยครับผมครับผมโอเคครับยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทริคดีๆนะครับจากโปรนพมากๆครับผมขอบคุณครับพี่นพครับ